วยเฉียบเนี้ยบันเทิงใช่แล้วค่ะเช้านี้สดใสเนาะจ้าสดใสด้วยชุดพวกเราสิครับผมค่ะพี่แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าใช่มันมีคนมาติดแอร์ให้กรุงเทพเริ่มแล้วนะคะโอ้เวลาหนาวอย่างนี้ก็ต้องมีคู่สิมีคู่ค่ะเริ่มที่คู่แรกเลยนะคะสำหรับคุณเอมมี่มรกตค่ะก่อนหน้านี้หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคบกับใครอยู่หรือว่ายังไงเพราะว่าไม่เคยเปิดตัวเลยล่าสุดนะคะคุณเอมมี่มรกตนะคะได้ลงภาพคู่ใน Instagram เป็นชายหนุ่มนิรนามจ้าเรียกว่าชายหนุ่มปริศนาละกันนะเหมือนมีขนมเค้กมาบังหน้าเอาไว้คือไม่เห็นอยากเห็นหน้าน่ะเป็นใครแต่แคปชั่นใต้รูปก็พอรู้ว่าน่าจะเป็นหวานใจเพราะเขาเขียนว่าขอบคุณฟ้าที่เรามาเจอกันใช่นี่แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะฝ่ายชายเองเนี่ยก็ได้ลงรูปคู่กับสาวเอมมี่นะคะพร้อมกับเหมือนแบบดูเป็นภาพสวีทสวีทก็นี่ไงดูสิอะไรอย่างนี้นี่จุ๊บแก้มด้วยเหรอใช่แก้มหรอเออหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าเป็นใครนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นไฮโซชื่อเจมส์จิรายุทธนะคะเจมส์จิรายุทธเขาก็คบกันมานานแล้วนะจริงๆคบกันมาประมาณ9ปีหรออุ๊ยเก็บเงียบมากเลยอ่ะอาจมีเลิกกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะสงสัยเป็นเนื้อคู่อ่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณเอมมี่ดีกว่าค่ะค่ะมีว่ามันที่ผ่านมามีไม่อยากพูดเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงแต่อันนี้คือพี่เขาก็แบบเหมือนเขาก็เลเวลหนึ่งทำให้ความมั่นใจอะไรกับเราเลเวลหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วอะมีโอเคค่ะสำหรับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะเปิดตัวไปเลยว่าจบก็ถ้าสับนี้ก็น่าจะใช่มั้งแต่จริงๆแล้วมี่ก็ไม่ได้ปิดบังนะคะที่ผ่านมาเพียงแต่มี่อาจจะไม่ได้ตอบตรงประเด็นจะทุกคำถามอะไรเงี้ยมี่ว่าแบบระยะเวลามันนานค่ะแล้วก็คนที่เข้าออกในชีวิตเราแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็ทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นรู้จักนิสัยคนรู้จักอะไรที่เขาเรียกกันว่าแบบดีอะไรที่เขาเรียกกันว่าแบบผู้ชายหายากมันคงยากที่จะหาคนแบบนี้อ่ะเราก็ต้องรีบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคนจะมางาบของเราไปจะคุยกันชีวิตอะไรอย่างงี้ไม่คือมีก็จะบอกว่าเดือนมกราคมพานี่มีจะต้องวุ่นบินไปต่างประเทศเพราะมีก็จะต้องแบบคุยขอช่วงนี้ไม่ไหวนะไม่รู้ไงก็คือไม่รู้ว่าเขาจะหลุดมีไม่รู้อ่ะต้องไปถามเขาเองจริงๆก็เป็นคู่รักที่เพื่อนๆก็อิจฉาว่าพี่เจมส์เนี่ยก็น่ารักนะคะก็ดูแลกันมาตลอดเลยอย่างนี้ก็นี่ไงคุณเอมมี่บอกอะไรคือผู้ชายหายากเพิ่งรู้ความหมายวันนี้ผู้ชายฟังแล้วแบบตัวลอยเลยนะค่ะมาถึงนี่เลยดีกว่าสาวเจนสุดาปานโตนะคะสมาชิกแก๊งนางฟ้าเมื่อสักครู่นี้ในข่าวของคุณเอมมี่ก็จะเห็นแล้วข้างหลังเป็นเจนสุดาก็เปิดตัวเป็นห้องเสื้อของเธอเลยเจนสุดาที่เอททองหล่อนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาบอกว่านอกจากว่าเพื่อนๆเห็นไหมมาลุมให้กำลังใจเธอกันแล้วบอกว่าเอ๊ะแฟนหนุ่มล่ะคือเมื่อสักครู่นี้ไฮโซเจมส์อันนี้ไฮโซพอลใช่คู่นี้ก็น่ารักนะเขาบอกว่าแบบคอยช่วยเหลือด้านธุรกิจกันมาตลอดเป็นอย่างไรกันบ้างเอาไปถามเธอค่ะคนที่ชอบเสื้อผ้าเราก็ใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับเราก็น่าจะทำเลตรงนี้แหละน่าจะมีลูกค้าเราอยู่ซึ่งเปิดมาเดือนนึงก็ดีมากเลยค่ะยังมีอยู่เหมือนเดิมคือจริงๆก็เริ่มมาจากทางไลน์ทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแค่เปิดร้านเพิ่มขึ้นทำมาร์เก็ตติ้งอะไรมากขึ้นนะคะพอประมาณไม่ได้เยอะมากค่ะอุ๊ยไม่ถึงแน่นอนค่ะคือไม่ได้มีสตุ้งสตังเยอะขนาดที่จะลงทุนเป็น10ล้านอยู่แล้วชวนไปมาคะชวนมาแต่ว่าเขาติดประชุมค่ะแต่ว่าคุณพรนี่นะคะช่วยจัดช่วยนะคะดูแลเรื่องออร์แกไนเซอร์ให้ด้วยนะคะอันนั้นเป็นเหมือนเป็นพ่องานใหญ่พูดที่พูดที่พูดให้ต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะค่ะเขาก็มาช่วยคือเจนเป็นคนที่เหมือนแบบจัดแจงอะไรแล้วก็จะแบบคือเหมือนกลัวว่าคนจะไม่มากลัวแบบนักข่าวจะมาหรือเปล่าเพื่อนเราจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยช่วยจัดแจงให้ส่วนมากเนี่ยเพื่อนก็จะได้อะไรที่มันแบบที่แบบว่าเหลือไม่จริง
แบบแซ่บๆแบบแซ่บๆจริงๆอ่ะเสื้อของเจนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเทรนด์ที่แบบว่าใส่ได้เฉพาะเทรนด์นี้จริงๆอยู่แบบว่าเอาไป mix and match กับเทรนด์อื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ใส่ได้ตลอดเลยค่ะก็มาครบเลยอ่ะใช่เพื่อนสิเพื่อนรักไงเปิดธุรกิจก็ต้องช่วยกันนิดนึงค่ะนะเอาขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะใช่ค่ะจ๊ะเอาล่ะมากันที่สาวคนนี้บ้างนะคะล่าสุดเนี่ยคุณเป้ยค่ะก็เพิ่งมาเปิดเผยว่าตอนนี้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอแล้วค่ะพร้อมจะมีน้องคนที่สองแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีจริงๆเนี่ยก็พร้อมปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยแฮปปี้นะคะส่วนพอไปถามคุณเป้ยเรื่องแพลนปีใหม่ล่ะคะปีใหม่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนกับสามีคุณเป้ยบอกว่าพอดีสามีติดงานราชการนะคะก็รอให้มีวันว่างก่อนแล้วกันเราค่อยไปเที่ยวกันเอาไปฟังคุณเป้ยกันค่ะปีใหม่ยังไม่มีแพลนเลยเพราะว่าคุณป๊อปเขาราชการด้วยอะค่ะก็เลยกำหนดการก็ไม่แน่นอนถึงเรื่องวันหยุดนะคะเห็นบอกว่าจะมีข่าวดีคุณเปิ้ลมีข่าวดีอะไรเอ่ยเห็นไม่ยอมบอกจะที่ถูกไหมเดี๋ยวเอามีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกแต่ตอนนี้ก็ปกติอะค่ะไม่มีอะไรแล้วแทนที่จะมีลูกคุณต่อไปหรือเปล่าครับแน่ ก็เอาไว้มีก่อนแล้วกันเนาะก็มีการคุยค่ะมีการพูดจาเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติอ่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้คือไม่ได้คือปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้ตรวจร่างกายแล้วค่ะพร้อมเต็มที่แล้วพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วคุณแม่ยังสวยอยู่เลยสวยเช้งเลยนะสำหรับคุณเป้ยใช่แล้วแหมดีจริงๆสวยแซ่บนะตามมาที่คนนี้บ้างดีกว่าค่ะคนสวยของเราคุณเนยโชติกาค่ะนี่ก็มีแฟนแล้วที่อ่านข่าวมานานมากเพิ่งมีข่าวเนยเนี่ยนะ นี่ตอนนี้เขามางานอีเวนต์เรามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์เขาคบกับแฟนหนุ่มคุณอาร์มเนี่ยมาถึง5ปีแล้วไม่ได้ไม่ได้จะเรียกคุณอาร์มไม่ได้ต้องเรียกไฮโซอาร์มเขาบอกว่าตอนนี้นะคะทั้งสองฝ่ายนะคะก็แฮปปี้เพราะคุณเนยเองเนี่ยก็ได้พาเข้าบ้านนะคะแล้วก็เจอหน้าครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทางบ้านเนี่ยก็ดูเหมือนจะแฮปปี้มากๆหลายๆคนก็เลยอยากรู้นะคะว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีแล้วทำไมไม่ค่อยเห็นคุณเนยเนี่ยลงรูปคู่เลยเหมือนอยู่มั้งใช่เดี๋ยวเราไปถามพี่เนยดีกว่าค่ะโอ้ยังเลยค่ะไม่รู้ตอนนี้มีข่าวมาจากไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แพลนเรื่องธุรกิจปีหน้ากับเรื่องละครค่ะรับไว้หลายเรื่องเหมือนกันก็มีแซวๆอ่ะก็ไม่รู้เขาพูดจริงพูดเล่นนะแต่ว่าเราก็ระบุกันหมดแล้วค่ะว่าเรางานเยอะยุ่งแค่ไหนอะไรเงี้ยรักก็ต้องรอนะคะสวยอีกสักกี่ปีไม่รู้ดิมันกะเป็นปีเป็นไม่ได้อ่ะค่ะเอาเป็นว่าพร้อมดีกว่าแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อมอ่ะเหมือนว่าหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะคือไม่เคยลงไงคะเวลาจะลงแต่ละทีจะต้องคิดว่าแบบเฮ้ยจะลงแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบไม่ค่อยได้ลงด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่เคยลงเลยอะค่ะพอลงแล้วกลัวว่าแบบเขาจะเขินไอเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเขาจะเขินแล้วก็คนเขาจะตื่นคือแบบเราตื่นเต้นไปด้วยเองเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นลงไปรูปสองรูปก็แบบดีหรือเปล่าเนี่ยดีหรือเปล่าดูให้หน่อยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยดีแล้วดีแล้วเลือกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกลายเป็นว่าฝ่ายชายเขินแต่คุณเนยอะโอเคคุณเนยเขาก็อยู่ในวงการของก็รู้อยู่แล้วมันเป็นยังไงแล้วป้าจะดีไหมอะลงแล้วจะเป็นยังไงหล่อหรือยังอะไรหล่อค่ะค่อยเผยแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่ได้ยินข่าวเนยเลยนะเรื่องความรักเริ่มค่อยๆเผยไปงานอีเวนต์บ้างเปิดตัวอะไรอย่างนี้สวีทก็มีความสุขด้วยถูกต้องค่ะเอาส่วนช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนคลับพี่จ่อยไมค์ทองคำค่ะมีข่าวพี่จ่อยมาฝากค่ะพักกันสักครู่ค่ะค่ะเอาล่ะอย่างที่บอกค่ะว่าแฟนคลับพี่จ่อยไมค์ทองคำฟังทางนี้หลังจากที่ได้ปล่อยเพลงกระเป๋าสมปองไปแล้วตอนนี้พี่จ่อยแรงไม่หยุดเลยค่ะต่อมาอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอค่ะห้องนอนคนจนแค่ชื่อเพลงนี่ก็แบบ
และอีกเพลงหนึ่งละครโคราชบ้นเลยคุณปอนั่งหอนแต่งคุณปอหรือเปล่านั่นน่ะสิเขาบอกเป็นเพลงคลาสสิกที่พี่จ่อยของเราเนี่ยต้องทำอารมณ์ค่ะในการที่จะถ่ายทอดห้องนอนแคบๆของคนจนโถโถโถบาดใจแล้วบอกว่าเอ๊ะตอนร้องเพลงต้องใส่อารมณ์ด้วยคิดถึงสาวคนไหนหรือเปล่าเขาก็มีปัญญาอยู่แล้วคือถึงถามไงคิดถึงสาวคนไหนเลยคือปัญญาใช่ไหมเพราะว่าห้องนอนแคบๆใช่ไหมโอ้กระชากอารมณ์แน่นอนเพลงนี้จ้าไปฟังพี่จ่อยค่ะวันนี้จ่อยก็มาถ่าย MV เนาะของจ่อยนะในเพลงห้องนอนคนจนแล้วก็จะมีซ้อนเลยวันนี้สองเพลงเลยแล้วก็นครโคราชด้วยจริงๆแล้วเพลงนี้จ่อยฟังมา นานแล้วนะก็ถึงเป็นเพลงเก่ามาเล่าใหม่ก็เป็นเพลงที่ชอบอยู่เพลงหนึ่งก็จริงๆถ้าอยากจะฟังก็ให้แฟนคลับหรือแฟนที่ติดตามจ่อยก็อาจจะฟังในแบบอินในเรื่องของความเพลงความความเศร้าความน่ารักอะไรก็ดีครับไม่ต้องอินมากเนาะอย่าร้องให้ตามใจนะครับยังไงก็ต่อจากกระเป๋าสมปองเนาะห้องนอนคนจนแล้วก็ที่อยู่ในชุดเดียวกันเนาะก็อยากจะให้ตามเหมือนกระเป๋าสมปองแล้วก็ให้ดังกว่ากระเป๋าสมปองได้ไหมเนาะน่ารักจังเลยอ่ะเนาะจริงความใสของพี่จอยร้องเพลงอะไรก็ถึงค่ะนะคะเพราะว่าไม่มีกิหลงกิเลสอะไรเลยถึงอารมณ์เลยเป็นคนใสจริงๆได้ชมใช่ไหมเพราะนั้นนุ้ยบอกว่าอะไรนะเห็นหน้าใครแล้วอยากกินเลยนะไม่ใช่บอกว่าพี่มาจากสุพรรณใช่ไหมคะมีพี่ก็ต้องให้หนูกินสาลี่ดิขนมสาลี่อ่ะก็พูดเล่นกันในรายการพูดเล่นจบรายการคุณจ่อยเดินมาคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยผมจะส่งขนมสาลี่ให้คุณนุ้ยกินได้ยังไงจริงๆแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดผมเอามาฝากไว้ที่นี่ผมต้องฝากไว้ที่ใครครับเนี่ยไม่มีกินหลงกินจริงๆนั่นใส่จริงนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าเอาพี่จ่อยมามาเล่นอย่ามาเล่นนะคะคนรักเลยยอมเอาไว้เออนะคะเอาใจให้ด้วยใช่แล้วค่ะมากันที่คนนี้บ้างคุณบีมบีมกรัญญูนะคะหลังจากที่คบกับคุณชาชาธรรมดา4ปีแล้วนะคะก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันทำให้คุณบีมตอนนี้เขาบอกว่าเขามั่นใจแล้วกับผู้หญิงคนนี้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยคุกเข่าแล้วนะจ๊ะใช่เห็นรูปแล้วแหละเข่าย่อแล้วนะคะเข้ากับแฟนสาวชาชานะคะเขาบอกว่าบรรยากาศโรแมนติกมากตอนนี้ขอแต่งงานนะคะเราไปเจอตัวคุณบีมเนี่ยก็ขออัปเดตเรื่องงานแต่งกันนิดนึงค่ะหัวใจแฮปปี้ดีครับก็เดี๋ยวก็ปีหน้านะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเดี๋ยวมาแถลงแล้วบอกสื่ออีกทีละกันน่าจะเป็นประมาณเดือนตุลาคมตอนนี้เตรียมก็เริ่มคุยกับwedding planner นะครับแล้วส่วนคุยกับผู้ใหญ่คุยกับเจ้าสาวเราเนี่ยคุยเรียบร้อยอยู่แล้ววันที่ยังไม่ทราบเลยความคืบหน้าก็ตอนนี้คง 20% นะฮะแต่ว่าใจของเรามันเต็มร้อยทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเหลือแค่เรื่องของการเตรียมงานครับเพราะว่าเราพูดคุยเรื่องของโรงแรมแล้วก็ทีมงานก็แล้วแต่ชาเขาเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องดีเทลเล็กน้อยอะไรเงี้ยผมให้เขาคิด80ผม20แล้วกันครับมันต้องตามใจนะฮะเพราะผมเห็นหลายคู่เนี่ยเลือกกันไปเลือกกันมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะครับครับยังไม่ทราบนะฮะถึงจุดนี้ก็ต้องรอดูฮะแต่ว่าด้วยวัยด้วยอะไรกันทั้ง2คนเนี่ยก็คงพร้อมเพราะว่าเราก็32นะครับครับนามสกุลเขาธรรมดาคุณคุณนะคุณแมนเขาเป็นพี่สาวคือฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณชัญญาธรรมดาโอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าพี่บีมกับพี่ชาชารู้จักกันเพราะว่าพี่แหวนแหวนนะใช่เป็นคนแนะนำให้รู้จักกันไอ้เหี้ยแล้วก็บอกว่าจะเข้าประตูวิวาแล้วอ่ะเดี๋ยวอยากจะรอดูงานงานก็ต้องเป็นงานที่เก๋เหมือนกันเนาะงานนี้ค่ะเอามาที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่าค่ะดีเจภูมิหลังจากที่มีข่าวว่าเลิกลากับน้องเนยในกดจำไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าไปมาล่าสุดสิมีภาพออกมาว่าเขาไปเชียร์บอลด้วยกันถึงสเปนเลยนะคือไปเที่ยวด้วยกันอีกหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าเลิกกันแล้วทำไมถึงไปด้วยกันคืออะไรสถานะอะไรนะคะเพราะว่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังไปเที่ยวด้วยกันไปต่างประเทศด้วยกันไปเชียร์บอลด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปถามจากปากดีเจภูมิเลยดีกว่าค่ะยังไงคะไปดูบอลนะครับพอดีไปทั้งอังกฤษแล้วไปดูแล้วก็ไปสเปนไปดูมา3คู่เลย
ไปกับเพื่อนครับใช่ครับมีน้องเนยไปด้วยจริงแล้วไปมีเพื่อนคนนึงครับชอบบอลมากก็เลยไปกับมันนี่แหละครับแล้วก็พอดีน้องเนยช่วงนั้นว่างพอดีก็เลยบินตามไปดูน้องเนยตอนนี้ก็แบบเป็นพวกชอบท่องเที่ยวอยากเปิดโลกแล้วเราก็แบบก็อยากให้น้องก็บอกได้เห็นอะไรแปลกๆคือไม่รู้นะผมเป็นคนแบบชอบอะไรมันแม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 นอ่ะแล้วก็หาคนไปด้วยยากแล้วมีเนยเนี่ยแบบเป็นคนแบบประจนภัยได้ไปแบบลุยๆไปดูบอลดูอะไรเงี้ยได้อ๋อพี่น้องกันอยู่ครับพี่น้องกันอยู่เหมือนกับกลายเป็นคู่จิ้นไปแล้วตลกดีเหมือนกันครับก็คือผมคิดว่าสำหรับคู่ผมมันไม่แทบจะไม่มีความหวานเลยดีกว่าแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ตอนไหนตลกดีเราเรียกว่าเป็นพัตเตอร์รีเลชั่นเขาเรียกว่าอะไรมากมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะไม่อยากจะบอกว่าไม่แล้วก็สุดท้ายออกมาในอนาคตคบกันแล้วเดี๋ยวสังคมมาโอ้ยไอ้นี่มันเคยโกหกเรามาก่อนก็เลยอยากจะเปิดกว้างๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อ๋อรู้เหรอเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่แฟนคืออะไรอ่ะคือยังไงคือยังไงคือเป็นอะไรคืออะไรล่ะนั่นแหละนั่นแหละฮะฮะเหรอนั่นแหละไม่เข้าใจอยู่ดีนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจฮะนั่นแหละฮะสงสารสงสารสงสารพี่แอนภาษามือมาในการแปลว่าไม่รู้จะแปลยังไงนั่งนิ่งอ่ะเอาไปว่าก็น่าจะเหมือนกับว่าสนิทกันอาจจะเริ่มเหมือนปลูกความสัมพันธ์หรือเปล่าอีกครั้งเหรอก็อาจจะเป็นพี่น้องก็คือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไงเป็นน้องสาวคนสนิทไปไหนมาไหนด้วยคือสนิทกันแต่ว่าไม่มีอะไรที่แบบมากกว่านั้นรู้ไปอีกเขาพูดเหรอไม่รู้อ่ะอาจจะเปลี่ยนการซูมหน้าซูมหน้าไปเลยว่าใครเป็นคนพูดช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณของพรีเมียมสุดน่ารักนะคะจาก LINE Corporation ด้วยค่ะน่ารักจริงบินนิ่มนั่นขอแล้วทำไมมันยังตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ล่ะไม่ต้องกลับไปไงถ้าคุณต้องกลับไปไหนจะได้อ่ะยังไม่รู้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสวยเฉียบเนี้ยบันเทิงกลับมาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเรามาแชร์ SMS กันดีกว่าเพราะตอนนี้อากาศหนาวใช่ค่ะมาแชร์กันดีกว่าค่ะว่าคุณมีวิธีการแก้หนาวยังไงบ้างส่งกันเข้ามานะคะ4221555ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ฉันอ่านข่าวเที่ยงเขาบอกว่าที่โคราชข้าวจี่กล้วยปิ้งอะไรพวกนี้ขายดีมากโอ้ยอร่อยมันแบบช่วยให้แบบคลายหนาวได้เพราะมันเก็บความอุ่นไว้ได้นานแล้วก็สามารถไปยืนมันยืนรอปิ้งเวลาปิ้งเหรอเอาไปโอ้ยมันอยู่เกาหลีเผือกมันปิ้งมันอยู่เกาหลีจริงๆอยู่โคราชคุณกินมันปิ้งแล้วก็ไปหิงไฟเนาะโคราชของเราก็ไม่แพ้โคเรียอย่าเปรียบเทียบดูนะโคเรียเพราะว่าดีมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะมาฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพวกเราเองด้วยแหละที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะไปเยี่ยมสำหรับเบบีหรือว่าเด็กที่คลอดใหม่เราเองก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยมีภูมิต้านทานแล้วก็เราเองบางทีเราไปทำงงทำงานอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเรานำพาเชื้อโรคอะไรติดตัวเราไปบ้างอาจจะไปทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตได้ขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เศร้าสลดมากๆเลยนะคะหนูน้อยโชคร้ายคนนี้เนี่ยนะคะคือเกิดมาได้เพียงแค่24วันที่เกิดมาเนี่ยก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปกติเหมือนแบบก็พร้อมที่จะเติบโตอ่ะแต่ผ่านไปไม่กี่วันนะคะคือรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำหนักเนี่ยจะเริ่มลดลงแล้วก็ป่วยป่วยคราวนี้ก็ต้องไปอยู่ในตู้อบตู้อบแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าน้องคนนี้ติดเชื้อเริงซึ่งคุณแม่กับคุณพ่อบอกว่าไม่ใช่มาจากเขาสองคนแน่นอนเนื่องจากว่าคือเขาก็ตรวจสุขภาพร่างกายเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะในการที่ว่าก่อนจะตั้งครรภ์อย่างเงี้ยแสดงว่าคือก็ต้องมาจากคนที่มาเยี่ยมอ่ะดูดีแล้วก็มาจูบแบบหอมแล้วก็คงจะมีเชื้อค่ะก็เลยไปติดน้องอ่ะอุ้ยแต่จริงๆเวลาเราไปเยี่ยมแบ
เบบีที่เพิ่งคลอดใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่กล้าอุ้มไม่กล้าไปจับเขานะก็บางคนแบบยังเขายังอ่อนๆเลยไม่หรอกหรือบางทีคือฝรั่งไงฝรั่งเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยลูกก็เกิดมาแบบปกติอ่ะก็ต้องแข็งแรงสิอะไรเงี้ยแล้วใครจะไปคิดไงใช่วัฒนธรรมเขาด้วยเขาก็จะจูบจะหอมใจอะไรเงี้ยของเราก็จะแบบอาจจะเป็นเรื่องปกติเอามือจับแก้มเฉยๆอะไรเงี้ยไม่หอมไงแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าฉันมีลูกไม่ต้องมาเยี่ยมนะคะพูดเลยไม่เยี่ยมจนโตอ่ะขวบหนึ่งเจออีกทีตอนลูกบวชพูดเลยเก็บตัวเหรอเก็บตัวตอนแรกกลัวป้าก็จะไปเยี่ยมแหละแต่แม่ไม่ให้ป้าไปเยี่ยมนี่จ้ะแล้วเราก็เอาคลิปนี้ไปลงนะที่พี่หนุ่ยไปให้ค่าบวชร่วมงานบวชไม่แต่อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเลยบอกว่าเขารับไม่ได้จริงๆคือโทษนะเขาเสียใจมากเพิ่งเห็นหน้ากันไม่ถึงเดือนเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองนะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยต่อลูกคนอื่นด้วยนะคะบางทีไอขอแขกอะไรไปเยี่ยมลูกเขาเนาะเนี่ยอย่างที่ฉันเป็นหวัดเนี่ยก็คือเพราะคนอื่นเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่ได้ป้องกันไงก็มาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเจ็บป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ต้องดูแลผู้อื่นด้วยละกันนะคะค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้นั้นก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณต้อเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอยากจะดูแลสุขภาพแต่นี้เป็นการดูแลด้วยวิธีการทางธรรมชาตินะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของคลอโรฟิลล์ชนิดผงกรีนโฟค่ะคือตัวน้องเองเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคือแบบตอนเด็กๆนี่เจ็บป่วยง่ายมากเคยเป็นมาบางทีแบบเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เป็นละโอ้โหไม่ได้เลยค่ะจะได้ยินจากแล้วคนดูหนังคนอื่นก็ไม่ชอบคนมันเยอะเนาะแล้วก็มีโอ้โหหายใจอะไรใช่ใช่อะไรเงี้ยอากาศก็ไม่ดีแล้วเราก็แบบรู้สึกแบบรำคาญคือรำคาญตัวเองด้วยนะหรือบางทีเนี่ยก็แบบอยู่ในอากาศชื้นๆนอนตอนกลางคืนเงี้ยหายใจไม่ออกนะตกใจตื่นมาตอนกลางคืนแบบเพื่อที่จะหายใจเฮือกต้องใช้แบบพ่นอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาการแบบเป็นผื่นโอ้โหเต็มมากเลยสมัยก่อนนี่เอารูปมาให้ดูด้วยน่ากลัวมากอุ้ยโอ้แขนค่ะคือไม่ได้ให้ดูผื่นนะดูแขนใครใหญ่ไม่ใช่อันนี้เขาพอใหญ่มากไม่ใช่ผื่นจริงๆแต่คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะรู้ว่าทรมานแล้วโอ้โหตลอดมันไม่จบมันไม่จบไม่จบไม่สิ้นใช่ตอนก็หาหลายวิธีมากเลยนะคะแล้วก็จนไปถามคนที่เขารู้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ววิธีการทางธรรมชาติดีที่สุดก็คือเราจะต้องทานผักทานผักเนี่ยทานผักเข้าไปเยอะๆประมาณสักต่อมื้อนี่ก็ครึ่งกิโลครึ่งกิโลซึ่งเป็นผักใบเขียวด้วยนะคะทีนี้มันก็เอ๊ะต่อมื้อเนี่ยครึ่งกิโลไปซื้อมาไปทำมื้อกลางวันทำยังไงปกติกะเพราไก่ไข่ดาวมีกะเพราอยู่ไม่กี่ใบอะหลายคนจะมีปัญหาว่าเราจะไปหาผักกินยังไงต้องเยอะขนาดนั้นแล้วถ้ากินผักเขียวก็จะมาเจอกับน้ำมันหอยแล้วครึ่งกิโลไปด้วยอะไรต่างๆนานาใช่ซึ่งมันทำไม่ได้ในชีวิตจริงซึ่งมันจะเยอะขนาดนั้นแล้วครึ่งกิโลก็ไม่ได้หรอต่อมื้อกินไม่ไหวหรือวันกินครึ่งกิโลก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำได้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือมันเหมือนเป็นการเติมออกซิเจนให้กับเลือดทีนี้เนี่ยเลือดก็จะแบบเดินโฟลว์ขึ้นสุขภาพเราก็ดีขึ้นด้วยวิธีการทางธรรมชาตินะคะแต่คราวนี้อาตัวช่วยทำยังไงเราก็เลยเอาล่ะใช้คลอโรฟิลล์ละกันก็คือผักเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะทำรับประทานแต่คลอโรฟิลล์เนี่ยเราไปหาทานได้แล้วก็ได้สารอาหารได้ประโยชน์เท่ากันแต่ทีนี้คลอโรฟิลล์ทั่วไปมันก็เหม็นอีกทานยากนะคะกลิ่นเหม็นเขียวมาเลยวันนี้กรีนโฟค่ะเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดผงที่ทานง่ายมากเราชอบเลยเพราะว่าใครที่ทานชาอยู่แล้วทานกาแฟอยู่แล้วเนี่ยคุณลองเปลี่ยนนะอันนี้มันเป็นรสชาติเหมือนชาเขียวอ่อนๆมีซองหนึ่งเนี่ยซองหนึ่งของกรีนโฟนี่นะคะจะเท่ากับผักประมาณครึ่งกิโลคุณชงไปเลยกับน้ำนะคะธรรมดาเลย1แก้วจะทานเป็นร้อนก็ได้ทานเป็นเย็นก็ได้ชงง่ายๆทีเนี้ยเวลาทานเข้าไปคุณจะได้กลิ่นหอมของดอกเก๊กฮวยได้รสหวานอ่อนๆของน้ำผึ้งคือมันอร่อยมันรสชาติเหมือนรสมาแล้วใช่รสชาติเหมือนคุณทานชาเขียวนี่แหละขอลองได้เลยค่ะแล้วก็ชงกับน้ำธรรมดาเนี่ยได้เลยละลายน้ำง่ายมากนะคะใช่บางคนกินคลอโรฟิลล์เดี๋ยวๆจะแอบไม่ได้บางคนบอกไม่ไหวใช่แล้วอย่างคนที่แบบติดชาอยู่แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากมา
ชามาทานมาดื่มอันนี้แทนนะประโยชน์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ได้สุขภาพร่างกายด้วยนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวขอบอกโปรโมชั่นก่อนเพราะว่าแรงมากนะคะปกติแล้วเนี่ย1กล่องนะคะกรีนโฟลเนี่ยประมาณเกือบ700บาทเราทำเป็นแบบเหมือนเซตเห็นผลนะคะ2กล่องเนี่ยประมาณ22ค่ะ2กล่องราคาปกติอยู่ที่ 1,384 บาทค่ะวันนี้ลดไปเลยนะคะ2กล่องเหลือเพียงแค่ 1,114 บาทแต่แถมนะคะเป็นแลคโตมินค่ะแลคโตมินพลัสให้อีก1กล่องคืออะไรคะอันนี้จะเป็นเรื่องของจุลินทรีย์จุลินทรีย์สุขภาพหลายคนคงจะพอได้ยินบ้างดูมีรูปลำส้งลำไส้ใช่เวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะช่วยระบบลำไส้เนี่ยให้ทำงานดีขึ้นการเติมจุลินทรีย์ไม่ต้องนั่งห้องน้ำนานสบายขึ้นถ่ายคล่องคือไม่ใช่แค่แบบปื๊ดปาดนะคะอันนี้มันคือเป็นทำให้แบบจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไประบบดีใครที่แบบผู้หญิงจะต้องกินโยเกิร์ตเป็นประจำอย่างเงี้ยมันเยอะกว่ามากอ่ะแล้วซองเดียวเอาอยู่เลยสบายด้วยนะคะสะดวกด้วยกล่องนี้เนี่ย550บาทแถมให้ฟรีนะคะถ้าโทรติดนะก็คือกรีนโฟร์2กล่องค่ะลดราคาเหลือเพียงแค่ 1,114 บาทแล้วก็แถมแลคโตมิน1กล่องมูลค่า550บาทฟรีแต่ว่าต้องรีบโทรมานะคะ026660788ย้ำนะคะ026660788ถามคุณต้อดีกว่าว่าโดยส่วนตัวแล้วคุณต้อกินยังไงปกติแล้วนะคะวันละ1แก้วก็พอแต่คือปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วทานเย็นก็อร่อยทานเย็นชงเงี้ยนะคะมันก็เหมือนกับเราจิบชาเขียวไปเรื่อยๆลองคิดดูว่าถ้าคุณเปลี่ยนกับการซื้อกาแฟนอกบ้านบางคนติดกาแฟใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แก้วเป็นร้อยแต่อันเนี้ยเป็นหลัก10อะคือเฉลี่ยต่อรองแล้วเป็นหลักแบบต่อซองเนี่ยหลักประมาณสัก50อย่างเงี้ยแต่คุณได้สุขภาพแล้วการที่คุณไปหาผักทานนอกบ้านจะมาครึ่งกิโลต่อมื้อเนี่ยแล้วราคาก็ไม่ใช่ราคานี้แล้วผักก็ไม่รู้ปลอดสารพิษหรือเปล่าเอามาทำถูกไหมหรือบางทีไฟแรงเกินไปคุณค่าทางอาหารออกไปหมดก็แย่อีกแต่อันนี้คือเราได้เต็มๆอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราทานเป็นประจำอย่างตอนนี้ต่อเนื่องมาประมาณสัก1เดือนเนี่ยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้าไปดูหนังเข้าไปในโรงภาพยนตร์เข้าไปในห้างสรรพสินค้าเอาจริงๆเลยนะพูดง่ายๆทับตามผับตามบาร์เนี่ยปกติเข้าไม่ได้นะคะเข้าไปปุ๊บออกมาโอ้โหเต็มนั่งทันแล้วก็แบบหายใจนี่อากาศเนาะมันมีควันบุหรี่มีอะไรใช่อยู่ไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้ก็ไปชมภาพยนตร์ก็แบบแอมไฟค่ะยิ้มคือไม่มีปัญหาไม่ต้องไอขับแขกแล้วก็ไม่ต้องมีผื่นขึ้นแล้วก็นอนหลับสบายเพราะตอนคืนแต่ก่อนเนี่ยต้องตื่นมาแบบต้องใช้เป็นหนักเคยเป็นหนักขนาดว่าต้องพ่นพี่ชายนั้นก็เป็นแบบนี้ใช่คือนอนใจไม่ออกแล้วมันน่ากลัวตรงที่ยาขยายหลอดลมเหรอคะน่ากลัวตรงที่บางทีนอนหลับไปแล้วอ่ะคือแล้วมันสะดุ้งตื่นมาแล้วเราต้องมาเฮือกเฮือกเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยแล้วถ้าเราหลับไปเลยแล้วมันมีเฮือกขึ้นมาหายใจเราจะทำยังไงค่ะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ด้วยวิธีการทางธรรมชาตินะคะถ้าสมมติว่าอ่ะไม่มีเวลาหายาจะไปหาคลอโรฟิลมาเติมเต็มจะไปหาผักมาทานยังไงให้ได้ครึ่งกิโลต่อวันวันนี้ก็จะเป็นกรีนโฟร์เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวช่วยคือง่ายซองเดียวชงแล้วก็ทานง่ายเนี่ยปลอดภัยเนาะใช่รสชาติอร่อยเหมือนถ้าคุณทานชาเขียวหอมดอกเก๊กฮวยมีกลิ่นหวานอ่อนๆของน้ำผึ้งได้ประโยชน์นะคะทานไปแล้วน่าทานทานอร่อยก็ทานทุกวันเลยเป็นประจำนะคะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระด้วยผิวก็ดูดีขึ้นใสขึ้นนะคะปัญหาเรื่องแบบนอนไม่หลับผื่นคันโรคภูมิแพ้ต่างๆก็หมดไปครั้งนี้ก็สบายแล้วตอนนี้สุขภาพก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นเซตแบบนี้ให้ตัวคุณเองให้คนที่คุณรักก็ได้ช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่เราด้วยนะคะแต่วันนี้ย้ำโปรโมชั่นอีกนิดนึงโปรโมชั่นวันนี้นะคะปกติกรีนโฟน1กล่องเนี่ยนะคะ1กล่องนี่คือมีทั้งหมด12นะคะก็ราคาเกือบ700บาทค่ะปกติเราขายเป็นแพ็คคู่นะคะ2กล่อง 1,384 บาทวันนี้ลดราคานะคะ2กล่องเหลือเพียงแค่พันกว่าบาทค่ะ 1,114 บาทเท่านั้นแล้วก็ยังแถมนะคะแลคโตมินให้อีก1กล่องนะคะ1กล่องแลคโตมินเนี่ยมี15ซองมูลค่า550บาทแลคโตมินก็คือเป็นเรื่องของจุลินทรีย์สุขภาพแล้วอันนี้อร่อยเหมือนการทานง่ายคือฉีกซองนะคะแล้วก็กรอกใส่ปากเป็นผงๆเนี่ยค่ะอ๋อให้ทานเป็นผงไม่ต้องผสมน้ำหรอไม่ต้องเลยทานน้ำตามรสชาติมันเหมือนกินนมเปรี้ยวผงอ่ะอร่อยมากแล้วคุณได้จุลินทรีย์ทานแทนโยเกิร์ตได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณต้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะวิโทรใช่แล้วค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเราจะมีวิธีการพิชิตอากาศหนาวๆแบบนี้ทำยังไงหาของใช้จากในครัวมาช่วยป้องกันไข้หวัดนะคะรอสักครู่ค่ะค่ะสักครู่ค่ะรอแป๊บนึงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพบกับพี่นีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของสุขภาพแบบองค์รวมนี่พี่นีเชี่ยวชาญเลยใช่ค่ะวันนี้พี่นีจะมาแนะนำว่าเราจะใช้พวกพืชผักดูเป็นพืชผักที่อยู่ในครัวแล้วเนี่ยแหละเอามาดูแลสุขภาพร่างกายของเราในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้เสียงนุ้ยเหมือนจะเป็นหวัด
ใช่มีคนเอามาติดไม่ใช่ที่อื่นที่แล้วก็อากาศหนาวด้วยก็เลยทำให้อาจจะพออากาศเปลี่ยนเนี่ยร่างกายเราอาจจะแบบรับไม่ทันถูกต้องค่ะใช่ไหมคะเสียสมดุลไปดังนั้นของจากในครัวของเราเนี่ยค่ะเราใช้อะไรได้บ้างคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเราจะวัดว่าใครเป็นธาตุอะไรต้องรู้ก่อนเลยว่าวันนี้วันไหนเหรอคะอันนี้เนี่ยเวลาถ้าจะดูเนี่ยค่ะเขาจะดูตามวันเกิดธาตุเจ้าเรือนเนี่ยค่ะมันคือจุดอ่อนสุขภาพของแต่ละคนค่ะอันนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะเริ่มนับกันตั้งแต่แบบอันนี้ค่ะมกราคมพามีนาเนี่ยเริ่มกันด้วยที่ธาตุไฟมกราคมพามีนาเนี่ยเป็นธาตุไฟก็มกราคมพามีนาเนี่ยเป็นธาตุไฟเป็นไฟคือจุดอ่อนสุขภาพคือเมื่อไหร่หน้าร้อนปุ๊บป่วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าดูต่อไปก็คือต่อไปเป็นเมษาพฤษภามิถุนาอันนี้ค่ะเริ่มเข้าสู่เขาเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำธาตุน้ำก็คือบอกว่าก็ขอโทษค่ะเป็นธาตุลมนะคะเป็นธาตุลมเป็นไฟแล้วก็ลมไฟก่อนแล้วลมมกราคมพามีนาเป็นไฟ3เดือนแรกเป็นไฟ3เดือนที่3มาเป็นลมเป็นลมโอเคนะคะแล้วเลยจากนั้นถึงเป็นธาตุน้ำนะคะเป็นธาตุน้ำก็คือเข้าฝนพอดีนะคะแล้วก็ค่อยพอถึงหนาวแล้วเนี่ยค่ะพอเริ่มตั้งแต่แบบตุลาพฤศจิกาธันวากลายเป็นธาตุดินคนธาตุดินเนี่ยจะไม่ค่อยป่วยแต่พอป่วยเนี่ยป่วยหนักฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้เรื่องธาตุปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าสมุนไพรเนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยเหมาะกับธาตุอะไรโอเคถ้าเอาธาตุไฟค่ะอะไรที่เหมาะอะไรที่ไม่เหมาะจริงๆแล้วธาตุไฟเนี่ยนะคะเหมาะกับอาหารที่เป็นขมเย็นจืดฉะนั้นคนที่เป็นธาตุไฟเนี่ยค่ะนี่นะคะออกมาพอดีเลยสะเดาเนี่ยค่ะสะเดามะระฟักอันเนี้ยเหมาะมากเลยสำหรับคนขมทั้งหลายโอเคทั้งหลายและอะไรที่ห้ามเลยหรือเลี่ยงไว้ดีกว่าหรือทานน้อยๆพริกเนี่ยค่ะพริกเนี่ยถือว่าเป็นธาตุไฟเพราะเขาร้อนอยู่แล้วร้อนอยู่แล้วไม่ควรจะทานพริกเยอะถ้าทานพริกเยอะปุ๊บก็จะไปอีกหรือว่าอย่างขิงเนี่ยนะคะเป็นธาตุลมมันจะช่วยขับลมแต่ประเด็นคือถ้าคนธาตุไฟถ้าไฟแรงอยู่แล้วถ้าขิงอีกมันร้อนอีกมันก็จะร้อนเกินไปร้อนใช่ค่ะมันจะร้อนเกินไปคราวนี้ธาตุลมบ้างธาตุลมเนี่ยค่ะธาตุลมเนี่ยเป็นเกี่ยวอะไรกับเรื่องทำให้ลมเอิกอากเลยใช่ไหมคะเมษาพฤษภามิถุนายนใช่ฉะนั้นสิ่งที่เราใช้คือตัวกวานเนี่ยนะคะมันเป็นตัวขับลมฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยค่ะตะไคร้ขับลมที่ตัวที่ขับลมที่ดีกะเพราโหระพาฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ค่ะที่เราบอกเวลาไปสั่งอาหารกินแล้วบอกว่าเอาอะไรก็ได้อาหารแบบเขาเรียกว่าใบแล้วบอกว่าสิ้นคิดจะบอกว่านั่นแหละค่ะคือยาขับลมตัวดีเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เกิดวันเกิดเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนาที่เป็นธาตุลมเหมาะมากมากกับกะเพราใช่ก็คือค่ะนะคะต่อไปกรกฎาคมสิงหากันยากันยาค่ะอันนั้นก็เริ่มเข้าธาตุน้ำแล้วอันนี้จะเป็นหวัดทีนี้น้ำเนี่ยค่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกนี้ค่ะมะนาวรสเปรี้ยวฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเข้าไปช่วงที่แบบพอธาตุน้ำจะเป็นหวัดมากขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้มะนาวใช้มะนาวได้โอ้เมื่อสักครู่นี้ลืมไปสำหรับธาตุลมธาตุลมกินอะไรไม่ได้ฮะคือธาตุลมเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะกินนะคะที่เราไม่ให้เนี่ยที่เลี่ยงถ้าสมมติเลี่ยงเนี่ยค่ะสังเกตไหมคะคนท่านลมกินอะไรของมันๆเนี่ยมันจะอืดจริงมันจะท้องอืดฉะนั้นเนี่ยไม่ย่อยเลยไม่ย่อยเลยฉะนั้นเนี่ยต้องเลี่ยงมากเลยคือเลี่ยงของมันฉะนั้นพวกนี้ค่ะที่เราใส่เข้าไปในขาเนี่ยค่ะก็จะลดความมันลงถ้าคนท่านลมเนี่ยค่ะเราจะพบว่าขาเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่แก้อาการที่แบบว่าช่วยเรื่องแบคทีเรียทั้งหลายแหละฉะนั้นใครมีปัญหาไปกินอะไรสมมติกลางคืนนะคะไปเที่ยวท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะท้องเสียหรือว่าถ้าอยากจะแบบกลับมาแทนไปกินข้าวมันไก่สมมตินะคะมันเนี่ยไปสั่งข้าวต้มปลาแล้วก็ลอยบอกเขาลอยขาเยอะๆแล้วมันจะเป็นขาแห้งก็ช่วยค่ะช่วยค่ะเพราะมันจะช่วยโอเคงั้นมาต่อกันที่ท่าน้ำที่อะไรที่บอกว่าน้ำไม่ได้เลยใช่ไหมคะน้ำเมื่อสักครู่ที่บอกกินได้คือเปรี้ยวคือเปรี้ยวค่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยค่ะตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์กับน้ำเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะปกติแล้วท่าน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของหวัดแบบเป็นโรคหวัดเป็นโรคแบบว่าเด็กๆอะค่ะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยค่ะเรื่องเย็นธาตุน้ำเนี่ยเย็นไม่ได้คือถ้ากินน้ำเย็นเมื่อไหร่หวัดมาเจออากาศเย็นหวัดมาฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราก็ต้องให้อบอุ่นเอาไว้อบอุ่นเข้าไว้ค่ะดังนั้นกินของร้อนๆต้องกินของร้อนได้ค่ะพริกทานได้ค่ะมาต่อมามาถึงตุลาพฤศจิกาธันวาธาตุดินค่ะธาตุดินเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะกินอาหารที่เป็นรสมันเพราะเอิญในนี้ค่ะไม่มันแต่ถ้าดูจริงกระเทียมเนี่ยกินไปมีความมันอยู่ปกติแล้วเนี่ยค่ะธาตุดินน่ะนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่มันมีน้ำมันเป็นหรือเผือกมันข้าวพวกนี้มันเป็นธาตุดินเพราะว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายแหละเพราะว่าเราสังเกตว่าธาตุดินเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่มันจะเพิ่มเขาเรียกอะไรมันเป็นฐานที่ตั้งอ่ะเป็นฐานที่มั่นถ้าทำให้ธาตุดินแข็งแรงทุกอย่างก็อ๋อไปเพิ่มพลังธาตุดินใช่ใช่แล้วอะไรที่ธาตุดินบอกไม่ได้ไม่ได้นะกินไม่ได้จริงๆแล้วธาตุดินนี่นะคะไม่ค่อยมีข้อห้ามเพราะธาตุดินเนี่ยทานได้หมดแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาป่วยปวดเยอะกว่าคนอื่นเวลาป่วยเยอะกว่าคนอื่นแล้วอย่างถ้าเกิดพูดถึงหน้าหนาวแบบนี้นอกจากโรคหวัดไอมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยๆบ้างอีกคะจริงๆก็จะเห็นถ้าสมมุติเป็นศีรษะนะคะก็จะเป็นรังแคใช่ไหมเพราะมันแห้งหรือว่าผิวแห้งอีกอันนึงก็ต้องระวังอย่างนึงค่ะเพราะว่าเวลาที่หน้าหนาวมากๆเนี่ยแดดจะแรงค่ะฉะนั้นฝุ่นก็จะเยอะลมก็จะเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นคนที่เป็นโรคตาเนี่ยต้องระวังเรื่องต้อลมเพราะว่าก็ต้องใส่แว่นกันไว้หรือว่าต้องมีกางร่มหน่อยใส่หมวกอะไรหน่อยค่ะแล้วก็อากาศที่มันเปลี่ยนง่ายเนี่ยค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องธาตุน้ำเนี่ยจะไปก่อนคนแรกเลยเพราะว่ามันเย็นค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงล่ะใช่ไหมสำหรับเราแผ่นสมุนไพรว่าเราจะทำยังไงค่ะจริงๆแล้วสำหรับทุกธาตุเนี่ยนะคะตัวป้องกันเนี่ยนะคะที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะคือในยาไทยเนี่ยนะคะเขาเน้นการป้องกันและสิ่งที่ดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาสมุนไพรในบ้านเนี่ยค่ะมาใช้เมื่อกี้ที่บอกว่าผมนะคะถ้าเกิดว่าหน้าหนาวเนี่ยผมเป็นรังแคเราก็สามารถเอามะกรูดเนี่ยค่ะไปเผาคนโบราณเนี่ยค่ะเขาจะเผาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยต้องการความเป็นกรดนะคะแต่ว่ามะกรูดเนี่ยถ้ามันกรดแรงเกินไปเนี่ยมันเยอะไปมันเยอะไปฉะนั้นมะกรูดเนี่ยเขาพอเผาไฟมันนิ่มมันก็จะมีน้ำมันออกมาเยอะแต่คนโบราณเนี่ยเขาจะเอาไปคลุกกับกะทิเพราะว่ากะทิมันเป็นเบสน้ำมันนี่เห็นไหมคะอันเนี้ยมันกับมันละลายมันคือมันดึงไขมันมันดึงตัวยาออกไปใช่ดึงอาโรมาออกมาแล้วก็ดึงตัวยาคือมันละลายในน้ำมันไว้ง่ายแล้วอย่างนี้คืออะไรคะไปต้มในกะทิเหรอคะใช่เขาเอาเพิ่งรู้นะนี่เอาเหรอคะมะกรูดเนี่ยถ้าปกติแม่บอกเอามะกรูดขั้นหัวเอามะกรูดเลยผ่านี่ฟ้ามแล้วก็นี่เลยขั้นเดิมจริงๆค่ะเพราะเปรี้ยวไปมันเปรี้ยวเกินไปใช่เปรี้ยวเกินไปมาในนั้นค่ะเราจะต้องเอามะกรูดเนี่ยค่ะไปเผาไฟพอเผาไฟเสร็จแล้วเราถึงจะเอาเหมือนกับว่าเอากะทิมาตั้งคั้นแบบถ้าไม่ได้ก็เอากะทิกล่องเลยก็ได้สมมติไม่ได้ก็ใส่ลงไปแล้วก็บี้เลยค่ะเอาน้ำมันบีบใส่กะทิค่ะมันหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็น้ำมันมะพร้าวคือเพราะเบสมันตอนนี้เราต้องการให้มันแค่ว่าเอาน้ำมันให้มันไม่ใช่เคลือบค่ะให้มันดึงออกมาดึงแล้วหลังจากนั้นใช้อะไรใช้ตัวกะทิหรือใช้ตัวอันนี้ค่ะอันนี้ถ้ามันนิ่มแล้วมันก็บี้ได้หมดเลยนุ้ยอ๋อฉะนั้นเอาตัวกะทิที่มันไอ้มะกรูดเนี่ยมันละลายกับในน้ำแล้วเนี่ยใช่ใช่เราก็เอามาชโลมผมใช่ค่ะเอาทั้งมะกรูดทั้งกะทิเลยโอเคถ้าแล้ววันนี้พี่นีจะมาสอนทำชาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ต้องการมากเลยค่ะนะคะนะคะทีนี้เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าตัวนี้ค่ะชาเบนจารสเนี่ยนะคะมันก็จะเราเรียกว่าชาเบนจารสเบนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วบอกว่าเบนจารสเนี่ย5แต่ว่าถามว่าจริงๆแล้ว5เนี่ยคืออะไรต้องบอกงี้ค่ะทริคของยาไทยนี่นะคะคำว่า5เนี่ยค่ะก็คือเขาจะแบ่งเป็นรากใบดอกต้นคือรากอันที่เป็นรากเนี่ยค่ะอันนี้เห็นไหมคะขิงเป็นรากนะคะไม่ใช่5ชนิดไม่ใช่แต่ว่าเป็น5ส่วนเป็น5ส่วนคือเขาเรียกว่าทั้ง5คำว่าทั้ง5ก็คือรากใบดอกต้นเอาขิงก่อนเพราะว่าพอเสร็จลำต้นเราพูดถึงตะไคร้แล้วอันนี้เราพูดถึงใบแล้วอันนี้มีดอกด้วยเห็นไหมคะแล้วก็ลูกมันเนี่ยค่ะก็เป็นเม็ดเป็นผลเนี่ยค่ะฉะนั้นเนี่ยค่ะคำว่าทั้ง5เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวยาที่รักษาระบบทั้ง3ระบบในร่างกายเวลาเราดูระบบเราจะแบ่งเป็นขอโทษนะคะคือครึ่งแรกเนี่ยค่ะเป็นระบบประสาทครึ่งที่2เนี่ยเป็นระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของการหายใจเรื่องของปอดและด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นระบบย่อยอาหารทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าระบบที่มันแปรปรวนเช่นอย่างสมมุติระบบย่อยเราเสียลมมันจะย้ายที่มาอยู่ข้างบนค่ะฉะนั้นตัวเนี้ยหน้าล่ะค่ะมันคือบางทีเราจะรู้สึกแบบว่าหิวบางทีปวดหัวใช่ค่ะหรือว่าลมมัน
ปี๊ดขึ้นมาหรือว่าเป็นไมเกรนฉะนั้นเนี่ยค่ะขิงเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวตอนที่เราจะต้มเนี่ยค่ะเราจะต้มสิ่งที่มันแข็งก่อนนะคะจะบอกว่าทริคของอันนี้อีกอันนึงก็คือถ้าจะให้เป็นยาต้องเอาไปตากแดด3แดดแล้วคั่วด้วยเตาถ่านมันถึงจะมีฤทธิ์ความเป็นยาต้องแดด3แดดเดี๋ยวฟังดูยากถ่านอย่างเดียวคือจริงๆเตาถ่านเนี่ยค่ะพลังของร้อนระอุไม่ใช่ค่ะคือการคั่วเอาฤทธิ์ยาออกมาเนี่ยมันจะได้เร็วกว่าคือหมายถึงว่ามันใช้เวลานานกว่าแล้วก็ฤทธิ์มันจะคงอยู่ได้นานกว่าฉะนั้นปกติพวกนี้เราจะคั่วก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะต้มอันนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องแข็งเอาแข็งลงก่อนคั่วแล้วหรอคะค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้พี่นีเอามาใช่ไหมคะอันนี้คือต้องสบายใจอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะนะคะอันนี้นะคะที่ต้มเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นะคะพอสมมติว่าพอเราต้มสักระยะหนึ่งให้มันมีกลิ่นใช่ไหมคะเราก็เริ่มที่จะใส่มาแล้วอ่ะกลิ่นนี่ขนาดนาสิกตันอยู่เนี่ยแต่ว่ากลิ่นเลยแต่ว่าผักชีแล้วก็ลูกกระหวานค่ะค่ะค่ะแต่ว่าจะบอกว่าเม็ดผักชีเนี่ยนะคะในอินเดียเนี่ยค่ะอายุรเวทโบราณเนี่ยเขาไว้ใช้สำหรับคนน้ำเหลืองเสียฉะนั้นใครที่เป็นโรคน้ำเหลืองเสียเนี่ยค่ะต้มเมล็ดผักชีเนี่ยนะคะทานเป็นชาทั้งวันเลยผิวจะสวยอันไหนคือเมล็ดผักอันนี้ค่ะเม็ดผักชีนะคุณผู้ชมผิวจะสวยแบบว่าทอดไก่กระเทียมชอบใส่ผักชีลงไปด้วยเดี๋ยวเราใส่ต่อนะคะอันนี้เม็ดผักชีพอใส่อันนี้เสร็จแล้วนะคะเราขออันนี้เป็นตัวเป็นขิงนะคะการใส่ขิงที่มีขั้นตอนการใส่ก่อนหลังสำคัญไหมคะจริงๆแล้วมันพูดถึงอโรมาของมันนะคะ คือถ้าเราอยากได้อโรมานะคะแต่ใบเนี่ยใส่หลังสุดเพราะว่าค่ะมันนิ่มสุดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคือจริงๆน้ำเนี่ยหม้อมันจะต้องใหญ่กว่านี้แต่วันนี้ใส่ให้ดูนะคะ อันนี้เนี่ยจุ่มค่ะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าพอมันหอมแล้วพอมันเดือดแล้วเราก็ใส่ใบนี้สุดท้ายแต่อันนี้คือสิ่งที่เสร็จแล้วต้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าอโรมาจริงๆอ่ะนะคะกลิ่นแล้วคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเราต้มเสร็จแล้วเราเอาลงอ่ะเดี๋ยวพี่ใส่เข้าไปก่อนเกิดมีคำถามว่าคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราทานต้มยำได้ไหมจริงๆได้นะคะเครื่องต้มยำแต่ว่าอย่ากินต้มยำน้ำข้นนะค่ะต้องเป็นน้ำใสค่ะคันคอเชียวใช่ค่ะเพราะมันไงมันสำหรับคนธาตุลมนะคะพัดลมนี่ไม่ได้เลยคราวนี้ที่บอกว่าเยอะไปครับมันจะค่อยยุบลงคราวนี้อีกอันนึงที่อันนี้ดีสำหรับคนที่เป็นหวัดนะคะสมมติว่านี่คือกระโจมเป็นผ้าเราไปเข้ากระโจมได้ก็ต้มอันนี้เลยค่ะแล้วให้ยกมันลงแล้วก็เอาอังใส่ไปอย่างนี้เลยดีค่ะเดี๋ยวใส่เลยคนแรกเลยใส่ตัวมาแล้วอยู่นี่เลยโอเคเจอกันสูตรนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกลิ่นมันกลิ่นแบบดีจังเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นที่มันเป็นอโรมาแบบนี้ค่ะมันจะช่วยขยายปอดแล้วก็มันจะทำให้แบบพี่นี่จริงๆเราเอามานั่งอบแล้วก็อบผิวเผาแล้วก็ด้วยค่ะแต่ถ้าจะให้ตาดีต้องใส่ผักบุ้งด้วยจริงเหรอจริงผักบุ้งไม่ได้กินอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะไปต้มแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปแล้วเนี่ยสุดยอดเลยค่ะตาเลยดูกลิ่นเลยเสร็จแล้วพี่นีต้มมาแล้วเท่าไหร่คะพี่นีคะจริงๆแล้วต้มให้มันเดือดถ้าปิดฝาพอดีเราไม่มีฝาปิดนะคะค่ะได้แล้วเนาะได้เดือดก็พอใช่ค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะอยากให้ชิมเลยอันนี้เราต้มมาอันนี้เราต้มมานะคะค่ะเชิญเลยค่ะทานเลยค่ะสียามากขอโทษจริงจริงเยอะไปนิดนึงขอโทษค่ะอ่ะน้องแนนอันนี้เนี่ยมันจืดต้องบอกว่าปกติว่าถ้าคนไม่งั้นนะคะทานใส่น้ำผึ้งได้มันจะเป็นยาอร่อยคืออันนี้มันเป็นยาใส่น้ำผึ้งมันก็จะรสชาติมีรสชาติหวานหวานมากขึ้นเนาะฉันชอบอย่างนี้เลยอ่ะออริจิใช่ไหมคะดีเลยค่ะอร่อยคือด้วยความที่เขาไม่ใช่น้ำร้อนนะแต่ด้วยส่วนผสมที่เขามีร้อนอุ่นเขาจะให้ความอุ่นใช่พอเข้ามาในร่างเราอุ่นเลยค่ะนะคะพี่นีอันนี้กินเยอะๆมีโทษไหมคะโอ้ไม่มีเลยค่ะเผื่อบางทีเราดีแล้วเรากินทุกวันกินแทนน้ำจริงๆแล้วถ้าจะทานเนี่ยนะคะก็แนะนำว่าต้มหม้อใหญ่แล้วทานทั้งบ้านเลยค่ะแล้วก็คือเพราะตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่ลดการอักเสบในระดับเซลล์ตอนนี้มันมีงานวิจัยแล้วค่ะว่าพวกสมุนไพรพวกนี้ค่ะลดการอักเสบในระดับเซลล์ถ้าเราทานไว้ได้เนี่ยค่ะเซลล์เราก็ยังอ่อนเยาว์อยู่ก็เวลาเจอโรคเราก็มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโอ้ดังนั้นนะคะง่ายๆเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาซื้อที่อื่นดิฉันว่าในครัวเกือบจะทุกบ้านต้องมีค่ะพวกนี้นะคะเลย
เสียงใสดีขึ้นมาเลยอ่ะดีขึ้นมาเลยเมื่อสักครู่นี้ก็แอมนะเนี่ยแต่จริงๆก็มีอีกหนึ่งอย่างดีๆนะคะเป็นสมุนไพรเหมือนกันใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นโทรสโลเซนนั่นเองนะคะเม็ดอมทองอร่ามสินค้าคุณภาพดีจากประเทศจีนค่ะเป็นเม็ดอมที่ขายดีจนติดอันดับ1ใน10ของประเทศจีนสกัดจากสารสกัดสมุนไพร7ชนิดค่ะโกลเด้นโทรเซนนะคะสามารถอมได้ทุกวันค่ะและเมื่อได้อมแล้วนะคะจะรู้สึกเย็นชุ่มคอรสชาติดีมีประโยชน์นะคะเย็นชุ่มคอต้องโกลเด้นโทรเซนนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะที่ 7-Eleven ค่ะ Lotus Big C Home Fest Mart Gourmet Market นะคะ TV Direct และร้านขายยาทั่วไปค่ะกล่องละ39บาทเท่านั้นค่ะจ้าช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะอย่างนี้เลยค่ะ AISไทยประกันชีวิต Ready Mix ยำยำจัมโบ้ Gifeline LC with Plus A Tiffy Honda City รถดีและซาร่าค่ะขอบคุณเจ้าพิกรสวยๆวันนี้นะคะจากบันบาสค่ะเครื่องประดับสวยๆนะคะจาก Miss Pretty และอูลาล่าค่ะเอาละค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับเราเช่นเคยในสวยเชฟเนี้ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่นีด้วยนะคะอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งทำอะไรครับสนุกกันต่อที่ปุ่มนี้เลยนะครับอ้าวกดแน่ยังไม่กดเลยครับ